อาเมลี่มานานใจหายไม่ต้องใจหายทุกคนมันถึงช่วงเวลาแล้วอายุ20ปีแล้วน้องก็ทำวงเองน้องจะได้เรียนรู้น้องอยากทำวงเองอยากแยกไปแบบเรียนรู้อะไรเงี้ยไม่อย่างนั้นถ้าเขามัวแต่รอไปกับเจนนี่เต็มวงอย่างเงี้ยน้องก็ไม่ได้เติบโตแล้วก็ไม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่แล้วไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่งแยกวงกันนะคะคือน้องอ่ะฝึกงานแยกวงมาหลายวันแล้วนะทุกคนแล้วหนูไม่เข้าใจบางทีว่าความหมายของคำว่าทิ้งน้องของทุกคนหมายถึงอะไรเป็นเรื่องราวที่ทำให้ได้ติดตามกันอีกแล้วเลยค่ะสำหรับเรื่องราวครอบครัวของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีดราม่าการประกาศยกทรัพย์สินนะคะที่หามาได้หลังจากนี้ให้น้องยูจินลูกสาวแต่เพียงผู้เดียวแต่หากตัวเองเป็นอะไรไปนะคะยกให้ลิลลี่ค่ะน้องสาว 10% จากทรัพย์สินที่หามาได้รวมทั้งฝ่ายของยิวฉัตรมงคลสามีของเจนนี่นะคะได้มีการออกมาฉะคนใกล้ตัวตามรีดไถเงินถึงเตียงแถมยังเสียเงินเก็บของลูกสาวไปให้อีก5ล้านบาทนะคะจนทำทัวร์ไปลงที่แม่เกดค่ะแม่ของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นทันทีล่าสุดนะคะระอุต่อค่ะเรื่องราวภายในบ้านนะคะเมื่อ Facebook ของเจนนี่ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าหลังจากนี้น้องลิลลี่แยกวงรับงานเดี่ยวน้องลิลลี่เต็มวงแบบเต็มตัวแล้วนะคะก่อนหน้านี้น้องได้ลองฝึกมาสักพักแล้วสำหรับเจนนี่ถือว่าเก่งมากๆฝากทุกคนซัพพอร์ตน้องด้วยนะคะปีนี้น้องอายุ20แล้วถึงเวลาที่น้องต้องเรียนรู้และโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเจนนี่เชื่อในความสามารถและศักยภาพของน้องว่าน้องทำได้แน่นอนส่วนใครอยากเจอเจนนี่ก็ยังสามารถติดต่อเจนนี่เต็มวงได้เหมือนเดิมนะคะส่วนงานที่รับเอาไว้แล้วยังไปเหมือนเดิมจ้าแล้วเจอกันนะคะขณะเดียวกันค่ะในช่องคอมเมนต์นะคะก็มีแฟนคลับเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าหากเป็นงานคู่นะคะจะยังสามารถว่าจ้าง2พี่น้องเจนนี่ลิลลี่ได้เหมือนเดิมไหมนะคะประเด็นนี้เองค่ะทางด้านของเจนนี่ก็ได้ตอบกลับไปชัดเจนนะคะว่าจ้างได้ค่ะแต่ว่าต้องติดต่อแยกกันค่ะเพราะว่าต่อไปนะคะเจนนี่จะไม่ได้เป็นคนรับงานให้น้องแล้วค่ะต่อมาทางด้านของเจนนี่นะคะก็ได้ออกมาไลฟ์สดค่ะขณะที่เธอกำลังขายของก็ได้มีการชี้แจงสาเหตุที่ต้องแยกวงกับน้องสาวพร้อมกับบอกนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับดราม่าเรื่องเงินทองก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดไว้นานแล้วนะคะส่วนเหตุผลที่ต้องแยกวงนะคะเนื่องจากตอนนี้ลิลลี่โตเป็นสาวแล้วสามารถรับงานเองได้แล้วอยากให้น้องเติบโตด้วยความสามารถของตัวเองค่ะและยืนยันนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องยังรักกันเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเรื่องเพิ่งเกิดนะอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวนะคะอันนี้คือต้องพูดตรงๆก็จะมีทั้งลิลลี่เต็มวงแล้วก็เจนนี่เต็มวงนะคะอยากดูศิลปินคนไหนก็ติดต่อได้เลยส่วนเรื่องความสัมพันธ์เจนนี่ลิลลี่ก็เหมือนเดิมค่ะหนูก็รับน้องเหมือนเดิมแล้วน้องก็ให้กำลังใจหนูอยู่ตลอดเหมือนเดิมนะครับคือเราต้องการให้เขาเดินเองคือต่อไปก็สอบมาหนึ่งปีแล้วก็สอบไปแล้วเราเริ่มให้เขารับงานเองมาเกือบปีจนตอนนี้เราคิดว่าเขาพาวงได้แล้วเราก็เลยให้เขาเดินด้วยตัวเองสักพักนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเขามัวแต่รอไปกับเจนนี่เต็มวงอย่างเงี้ยน้องก็ไม่ได้เติบโตแล้วก็ไม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่หลังจากนี้ก็คือเจ้าภาพท่านใดที่ติดต่อมาแล้วก็ยังปกติเหมือนเดิมแต่ว่าเจ้าภาพใหม่ที่อยากติดต่อคอนเสิร์ตของพวกเรานะคะก็อาจจะเอาไปชนกันหรือเอาไปคนละวันได้นะคะแต่ว่าในงานเดียวกันอย่างเงี้ยพอมาเล่นชั่วโมงครึ่งอ่ะทุกคนนึกออกไหมมันก็ได้โชว์กันไม่เต็มที่อ่ะลิลลี่เองก็ไม่โตเพราะไม่งั้นก็รอแค่เจนนี่เอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเราจะได้ฝึกให้เขาแบบเอนเตอร์เทนนึกออกไหมพี่กันก็สามารถติดต่อได้นะคะส่วนช่องทางการติดต่อเดี๋ยวเราจะบอกทุกคนอีกทีนึงนะคะก็งานใดๆก็สามารถติดต่อหาน้องลิลลี่ได้แล้วก็น้องก็ขยันทำงานแล้วก็เป็นเด็กน่ารักคนนึงความสามารถร้องเพลงใดๆคือลิลลี่ก็นัมเบอร์วันก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือเจนนี่ลิลลี่เต็มวงยังไม่มีค่ะแต่อนาคตไม่แน่เดี๋ยวให้ลองเดินเองไปก่อนแต่ว่างานที่รับไว้ยังปกติค่ะคอนเสิร์ตใหญ่เรายังขึ้นกันปกติลิลลี่ฝึกงานมานานแล้วเราฝึกให้เขารับงานเองมา 6-7 เดือนแล้วจนตอนนี้เรามั่นใจแล้วว่าเขาทำได้แล้วถ้าเอ็นดูน้องฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะติดตามลิลลี่มานานใจหายไม่ต้องใจหายทุกคนมันถึงช่วงเวลาแล้วอายุ20ปีแล้วน้องก็ทำวงเองน้องจะได้เรียนรู้น้องอยากทำวงเองอยากแยกไปแบบเรียนรู้อะไรเงี้ย
อนาคตอีกนึงอนาคตอ่ะคือมันเหมือนแบบพอลิลลี่มาโชว์มันก็ไม่เต็มที่อ่ะนึกออกไหมแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็อนาคตถ้าเกิดเราไปได้หรือไม่ได้ถ้าไปได้ดีอ่ะเราก็จะดีใจกับน้องเดี๋ยวถ้าไปแล้วน้องแบบว่าเอองานน้อยงานไม่เยอะอนาคตเดี๋ยวเราค่อยมาวางแผนกันใหม่เดี๋ยวตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่งแยกวงกันนะคะคือน้องอ่ะฝึกงานแยกวงมาหลายวันแล้วนะทุกคนห้ามเชื่อมดราม่าใดๆนะคะไม่มีทางทิ้งน้องแน่นอนค่ะไม่มีทางต่อให้เราจะทะเลาะกันบ้างงอนกันบ้างเจออุปสรรคปัญหาใดๆแต่หนูไม่มีทางทิ้งน้องแล้วหนูไม่เข้าใจบางทีว่าความหมายของคำว่าทิ้งน้องของทุกคนหมายถึงอะไรเรทลิลลี่เต็มวงเท่าไหร่เดี๋ยวน้องลิลลี่จะมีเบอร์ผู้จัดการส่วนตัวนะคะเดี๋ยวคงจะขึ้นเบอร์ผู้จัดการให้แต่ถ้าใครไม่รู้ก็โทรมาถามที่เบอร์ผู้จัดการเจนนี่ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นต่องานจริงๆทำแบบนี้ดีค่ะสอนให้ใช้ชีวิตหาเงินบริหารโตไปจะได้แข็งแกร่งใช่ค่ะถูกต้องแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งช่วงนี้นะมันตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแหละที่เราพูดเรื่องนี้กันเนาะว่าปีนี้น้องลิลลี่จะแบบอิสระแล้วให้เขาโตเราอยู่ให้คำปรึกษาถ้าน้องต้องการก็บอกและลิลลี่เสียงดีมากเสียงดีกว่าเจนนี่อีกโดยหากย้อนกลับไปค่ะท่านผู้ชมถ้ายังจำกันได้นะคะเจนนี่ได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อช่วงปีที่แล้วค่ะเรื่องแพลนที่จะให้ลิลลี่นะคะเดินหน้าแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับวงดนตรีด้วยตัวเองก็ให้เรียนรู้ไปได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวอนาคตก็ช่วยกันอยู่ดีลิลลี่หลับเป็นท่านผู้บริหารให้เพลงเลยก็ตั้งใจนะถ้าน้องแบบว่าทำได้หนูก็อยากให้ลิลลี่ดูแลเต็มที่ต่อมาค่ะ Facebook ของลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความค่ะว่าคำนี้ไม่เกินจริงหลังเรา19มีคนรอทำเท้าเสมอซึ่งคำว่าทำเท้าภาษาใต้ค่ะแปลง่ายๆเลยนะคะว่าคือการยุ่งเรื่องชาวบ้านนั่นเองหรือว่านั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะยังคงมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวลิลลี่กันอย่างมากมายนะคะที่ขอให้เธอนั้นสู้ๆด้านของแม่เกดค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะก็ถูกจับตามองค่ะว่าอาจจะเป็นต้นเหตุโพสต์ของเจนนี่ที่ยกสมบัติให้ลูกแล้วก็โพสต์ของหนุ่มยิวที่บอกว่าภรรยาถูกรีดไถเงินจากคนใกล้ตัวหรือไม่นะคะแต่ก็ไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากการโพสต์ภาพของลิลลี่ค่ะที่ไปขึ้นโชว์คอนเสิร์ตผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นค่ะว่าคืนนี้เจอกันลิลลี่เต็มวงงานคัดเลือกออกขนอมแต่ล่าสุดค่ะ Facebook ของแม่เกดนะคะก็ได้มีการปิด private ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสาเหตุการปิด private นี้เป็นไปด้วยสาเหตุอะไรอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวของครอบครัวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์นะคะแม้จะมีหลายเรื่องที่ยังคาใจแต่เรื่องแบบนี้ถ้าเจ้าตัวเขาไม่ยอมออกมาพูดเราก็แค่เสพข่าวและคอมเมนต์กันอย่างมีสติก็พอค่ะทั้งนี้ทางท็อปดารานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายเลยยังไงก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ